สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำธรรมะออนแฮนด์ใบไม้ในกำมือทุกท่านครับผมเอ็มสริศอธิสินครับท่านผู้ชมครับในสัปดาห์นี้ครับผมอยากขอถามท่านผู้ชมนะครับผู้ชมรายการเนี่ยว่าท่านผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่มีความทุกข์หรือเปล่าครับถ้าคำตอบของท่านคือคำว่าใช่นะครับอยากถามต่อว่าแล้วทุกวันนี้เนี่ยเรามีกระบวนการหรือมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความทุกข์หรือจัดการได้จนกระทั่งเราสามารถอยู่กับความทุกข์โดยความไม่เป็นทุกข์ได้ในวันนี้ครับถ้าคำตอบของท่านคือคำว่ากำลังมองหาอยู่เลยว่าจะทำยังไงในการที่จะอยู่กับความทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์เนี่ยวันนี้เรามากราบขอโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์นวลจากกิตติปัญโยครับท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์ยุวพุทธิกสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้ผมเอ็มสริศอยากพาท่านผู้ชมกราบนมัสการท่านพระอาจารย์พร้อมกันครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญธรรมเจริญธรรมเจริญธรรมพระอาจารย์ครับขอโอกาสครับพระอาจารย์ขอความเมตตาพระอาจารย์แนะแนวทางให้หน่อยครับพระอาจารย์เพราะว่าด้วยความที่พระอย่างพระอาจารย์เนี่ยเป็นพระวิปัสสนาอาจารย์ด้วยแล้วพระอาจารย์ก็เห็นญาติโยมที่เข้ามานะครับพระอาจารย์ที่แสวงหาธรรมะเนี่ยทุกคนมีความทุกข์ครับพระอาจารย์แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็มองว่าฉันมีความทุกข์ทางโลกพอทุกข์อยากหาทางออกกับทุกข์ก็เปิดฟังธรรมะเปิดฟังพระอาจารย์รูปนั่นรูปนี้พอฟังมันก็อิ่มใจครับพระอาจารย์อิ่มใจทุกข์มันก็หายปิดปุ๊บมองหน้าสามีมองหน้าแฟนมองหน้าลูกเอาละทุกข์มาอีกละอย่างนั้นจะทำยังไงกับความทุกข์ดีครับพระอาจารย์ขอโอกาสครับทางการหน้านำเสนอ2ประเด็นครับพระอาจารย์ประเด็นแบบโลกโลกิยะประเด็นหนึ่งแล้วก็ประเด็นในเชิงที่จะวิมุตต์ได้อย่างถาวรครับท่านเอาสำนวนเชิงที่จะให้วิมุตต์อย่างถาวรก่อนดีกว่าครับพระอาจารย์การไม่รู้ทุกข์นี่แหละเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากการไม่รู้ทุกข์นี่แหละเป็นทุกข์การรู้ทุกข์เนี่ยคือมรรคผลอันเกิดจากการรู้ทุกข์นี่แหละคือนิโรธครับอาจารย์ฉะนั้นทุกข์เพราะไม่รู้ทุกข์เพราะไม่รู้ทุกข์จึงทุกข์คือเป็นทุกข์พอทุกข์เกิดก็เกิดทุกข์นะอาจารย์พอทุกข์เกิดแล้วเนี่ยก็เลยมีความดิ้นรนทางใจในการที่อยากจะพ้นทุกข์อยากจะหนีทุกข์ซึ่งความอยากเนี่ยมันเป็นสาเหตุแห่งทุกข์อีกทีนึงเป็นสมุทัยคือตัณหาฉะนั้นพอทุกข์เกิดนะและเราก็มีความรู้สึกต้องการอยากจะดับทุกข์อยากจะหนีทุกข์เนี่ยก็เลยกลายเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ฉะนั้นสำนวนในการภาวนาที่จะวิมุตติก็คือครับการรู้ทุกข์จึงเป็นมรรคมรรคคือการรู้ทุกข์ครับอาจารย์ในขณะที่รู้ทุกข์เนี่ยนะตัวรู้เป็นลักษณะของกุศล คือสติสัมปชัญญะและสมาธิพอตัวรู้เป็นกุศลสติสัมปชัญญะสมาธิตัวสมุทัยไส้แห่งทุกข์คือตัณหาในขณะที่รู้ทุกข์ก็เป็นการเจริญสติอยู่กุศลเกิดพอกุศลเกิดอกุศลก็เกิดไม่ได้ครับในระหว่างที่รู้ทุกข์จึงปราศจากตัณหาไม่มีอกุศลในจิตในใจหลังจากที่ในจิตในใจไม่มีอกุศลคือตัณหาทั้งปวงภาวะที่ว่างจากตัณหาว่างจากอกุศลท่านเรียกว่านิโรธคือนิพพานณขณะจิตนั้นเลยการรู้ทุกข์จึงเป็นมรรคผลอันเกิดจากการรู้ทุกข์คือนิโรธนะทวนอีกทีนึงการไม่รู้ทุกข์เป็นสมุทัยผลอันเกิดจากการไม่รู้ทุกข์เป็นทุกข์การรู้ทุกข์เป็นมรรคผลอันเกิดจากการรู้ทุกข์เป็นนิโรธนี่คือเข้าหลักอริยสัจแห่งจิตอริยสัจ4แต่เป็นอริยสัจแห่งจิตในการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นธรรมะภาคปฏิบัติจึงกระชับรัดสั้นตรงประเด็นแล้วก็เห็นผลทันทีที่นี่เดี๋ยวนี้ครับปฏิบัติทันทีเช่นทุกเกิดลองเข้าไปรู้เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในภาษาธรรมะเรียกว่าเป็นตัวทุกข์ทั้งปวงเลยสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความเจ็บความปวดความสุขหรือสภาพทุกสภาพที่เกิดขึ้นนั่นแหละคือทุกสภาวะธรรมเป็นตัวทุกข์ก้อนทุกข์พอมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นลองเข้าไปรู้ครับรู้จักลักษณะของสิ่งนั้น
เข้าไปรู้อย่างเดียวเนี่ยนะพอเข้าไปรู้ลักษณะของสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นเขาก็จะแสดงธรรมให้เห็นคือมีความเป็นไตรลักษณ์แล้วก็มีการเกิดดับเพราะโดยกฎธรรมชาติสิ่งไหนเกิดที่จะไม่ดับไม่มีสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเราเข้าไปรู้เข้าไปดูอย่างเงี้ยก็เห็นความจริงของทุกข์คือทุกข์ก็มีการเกิดดับพอเห็นว่าทุกข์ก็มีการเกิดดับ ทุกสิ่งมีการเกิดดับเนี่ยความรู้สึกทางใจมันจะเปลี่ยนไปครับอาจารย์ถ้ามีประสบการณ์ตรงในการเข้าไปประจักษ์แจ้งเห็นสภาพทุกข์หรือทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยดับไปให้เห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยความรู้สึกว่าอ๋อแม้ไม่เข้าไปดับทุกข์ทุกข์ก็ดับเองก่อนหน้าเนี่ยเพราะไม่เห็นการดับไปของทุกข์จึงมีความดิ้นรนทางใจเรียกว่าตัณหาหรือความทยานดิ้นรนในการที่จะเข้าไปดับทุกข์ซึ่งตัณหาความดิ้นรนทางใจกลายเป็นสาเหตุแห่งทุกข์อีกทีนึงมันจึงเป็นวัฏฏะไงเป็นสายทุกข์ในวงจรเนี่ยมีเกิดทุกข์แล้วก็เกิดสมุทัยแต่พอเข้าไปรู้ทุกข์แล้วเนี่ยเห็นทุกข์ดับไปต่อหน้าต่อตาแม้ครั้งหนึ่งความรู้สึกที่เบาคลายจากตัณหาจะเบาคลายไปเรื่อยๆถ้าดูไปอีกเห็นอีกต่อมาต่อไปเนี่ยเขาสามารถสรุปได้เลยว่าในจิตเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปหมดไปเป็นธรรมดาฉะนั้นเมื่อทุกสภาวะเกิดขึ้นหลังจากนี้เขาจะทำปริญญาจักริตอย่างเดียวคือมีหน้าที่เข้าไปรู้อย่างเดียวมีหน้าที่เข้าไปรู้อย่างเดียวทำปริญญาจักริตต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นพอประจักษ์ชัดแจ่มแจ้งแก่ใจแล้วว่าถึงแม้ไม่มีใครเข้าไปดับทุกก็ดับเองนี่แหละหลังจากนี้ต่อไปทุกเกิดก็ไม่เกิดทุกไม่สามารถมาทำให้ทุกได้แต่ทุกมีนะไม่ใช่ทุกไม่มีแต่ไม่มีทุกเกิดนะไม่ใช่ทุกไม่เกิดแต่ไม่เกิดทุกเกิดไม่สามารถเกิดทุกมีแต่ไม่มีทุกนะอยู่กับทุกโดยไม่ทุกเหมือนน้ำกับน้ำมันของแท้เลยครับอาจารย์มันจะเป็นอย่างเงี้ยนะก็เหมือนกับภาวะอยู่กับขันนะแต่ว่าเข้าไปรู้ขันเนี่ยรู้กายรู้ใจเนี่ยพออยู่กับขันรู้กายรู้ใจตัณหาที่มีในขันในกายในใจก็ไม่มีครับแต่มีตัวรู้ไงเช่นสติสัมปชัญญะสมาธิอย่างเงี้ยครับตัวขันยังไงก็เป็นตัวทุกข์แต่ไม่ทุกข์เพราะขันน่ะเพราะว่าเป็นขันธวิมุตติไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานในขันจึงแบบอยู่เหมือนน้ำก่อนน้ำมันนี่คือภาวะที่แบบพ้นทุกข์อย่างถาวรอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์ก็คือเบื้องต้นไม้หนึ่งพูดถึงต้องมีการปฏิบัติการไม้หนึ่งก็คือให้เข้าไปรู้ทุกข์เป็นการทำปริญญายกิจในทางพุทธศาสนาคือรู้ทุกข์และอย่างที่กล่าวการรู้ทุกข์เนี่ยทำให้สามารถละสมุทัยได้โดยธรรมชาติการที่เข้าไปรู้ทุกข์เป็นการละสมุทัยละสาเหตุแห่งทุกข์แล้วการรู้ทุกข์เป็นการเจริญมรรคพ้นจากการรู้ทุกข์จะแจ้งซึ่งนิโรธคือเห็นทุกข์ดับไปพอแจ้งซึ่งนิโรธปุ๊บทีนี้ตัณหาความดิ้นรนทางใจที่จะเข้าไปดับทุกข์มันไม่มีอันนี้เราพูดถึงในยะภาวะที่ว่างจากตัณหาว่างจากความดิ้นรนทางใจที่จะไปดับทุกข์เมื่อทุกเกิดแล้วนะทุกปรากฏแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยมีตัณหาประกอบไหมมีความดิ้นรนทางใจไหมมีความทยานดิ้นรนที่จะไปดับไหมถ้าตัณหามากเราก็คือทุกสองเด้งสามเด้งไปเรื่อยๆนะต่างๆกันนะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราได้เข้าไปรู้ทุกเนี่ยเป็นการเริ่มเจริญสติแล้วเริ่มเจริญกุศลแล้วพอกุศลเจริญมากขึ้นมากขึ้นนะต่อไปเมื่อทุกเกิดขึ้นก็เข้าไปรู้จริงๆธรรมะที่รู้อย่างเดียวต่อไปตัณหาในใจไม่มีทุกมีทุกเกิดแต่ตัณหาที่มีต่อทุกไม่มีตัณหาความดิ้นรนทางใจที่จะไปดับทุกไม่มีก็เป็นการรู้ทุกเฉยๆเป็นการเข้าไปพบเข้าไปเห็นแต่ว่าเป็นไม่ได้เป็นการประสบพบเจอแต่พบพอสมเพาพอพานไม่เกิดไม่เกิดพบไม่เกิดชาติกับทุกไม่มีโสกะปริเทวะต่อทุกเป็นเพียงแค่พอผ่านบวายไม้เฉยๆประสบพบเจอพบทุกเห็นทุกดูทุกรู้ทุกอยู่กับทุกอยู่แบบรู้อยู่อย่างเงี้ยทุกจึงไม่สามารถมาทำให้เกิดทุกได้แต่ทุกก็เกิดอยู่แต่ไม่เกิดทุกกับทุกไม่ทุกเพราะทุกแค่นี้ก็ดีถมถืดไปแล้วครับอาจารย์ไม่ทุกเพราะทุกเนี่ยยังไงทุกก็ต้องมีนะยอมรับให้ได้ก่อนใช่ไหมครับอาจารย์เพราะเป็นสัจจะเป็นความจริงอย่างเช่นตัวขันห้าก็เป็นตัวทุกก้อนทุกอารมณ์ทั้งปวงก็เป็นตัวทุกก้อนทุก
ยังไงทุกข์ก็มียังไงทุกข์ก็ตึกก็เกิดพระอาจารย์ครับส่วนมากเวลาคนเจอความทุกข์เนี่ยมักจะเริ่มค้นหาแล้วครับอาจารย์มาจากอะไรฉันเคยทำวิบากกรรมตัวนั้นหรือเปล่ามันสะท้อนมาตัวนี้มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันไม่แฟร์กับฉันเนี่ยครับอันนี้พูดในแง่ปฏิบัติคือเป็นสมุทัยเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ทางใจฉะนั้นในอริยสัจ4พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้ทำปริญญายกิจทุกควรรู้เช่นเราเกิดความไม่สบายใจพอเรามีผัสสะแล้วในการใช้ชีวิตปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยหลังจากนั้นทุกทางใจเกิดสิ่งที่ท่านแนะนำคือให้เข้ามารู้ทุกทางใจให้มารู้ที่ใจนี่ไม่ใช่ไปรู้ที่อย่างอื่นทุกเกิดที่ใจจริงๆแล้วทุกไม่ได้เกิดที่ในกอในขอไม่ได้เกิดที่เนื้อเรื่องไม่ได้เกิดที่เรื่องราวไม่ได้เกิดที่เหตุการณ์แต่ทุกมันเกิดที่ในใจพอรู้ที่ใจไม่ได้เติมอาหารให้กับทุกทางใจพอดูความรู้สึกดูมาดูไปทุกความรู้สึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็มีไตรลักษณ์อยู่แล้วความไม่เที่ยงเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ของความรู้สึกดูต่อไปอีกอารมณ์ความรู้สึกข้างในก็สลายไปเกิดดับไปเห็นต่อมาต่อไปลีลาชีวิตผัสสะในปัจจุบันการประสบพบเจอทั้งปวงเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่มันกระทบเข้ามาเท่านั้นครับอาจารย์แต่ว่าไม่สามารถทำให้ใจเป็นทุกข์ได้ครับนะที่พระอาจารย์บอกว่าสมมุติว่าเราเจอทุกอย่างนึงนะครับพระอาจารย์ให้เรารู้เข้าไปที่ทุกก็คือรู้จากใจเรานี่แหละครับพระอาจารย์ทำไมคนเราหรือนักปฏิบัติเนี่ยถึงทนดูหรือทนรู้ไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูแต่ว่าเวลาปฏิบัติเบื้องต้นเราก็ไม่ได้หวังผลเลิศทั้งหมดก็เพียงอาจจะแค่50-50เรามาดูความสึกทางใจบ้างทุกทางใจบ้างอาจจะส่งจิตออกนอกไปดูอย่างอื่นบ้างแต่ถ้าจำดูอย่างเดียวคือด้วยความที่สติก็ยังไม่เข้มแข็งสมาธิไม่เข้มแข็งเนี่ยเราจะไม่สามารถทนดูอารมณ์ทางใจเกิดขึ้นได้ครับอาจารย์ฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเมื่อไม่สามารถทนดูอารมณ์ทางใจซึ่งเป็นนามธรรมได้เนี่ยจึงควรที่จะมีกรรมฐานหรือว่าหลักใจหรือว่าเครื่องอยู่ไว้สักหนึ่งอย่างครับอาจารย์เพื่อป้องกันไม่ให้จิตเราเนี่ยไปเกาะอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกุศลเช่นในกรณีขอเหตุการณ์วันเวลาสถานที่เนื้อเรื่องที่ทำให้ทุกข์ครับท่านจึงแนะนำเช่นลมหายใจเวลาเราเกิดผัสสะสถานการณ์ในการละอย่างเราเกิดความสึกทางใจที่ไม่พึงประสงค์108พรรมการเนี่ยเราดูใจกันแล้วดูความสึกกันแล้วก็ยังไม่เห็นการดับไปหายไปเงี้ยนะอาจารย์หรือสักพักเราอาจจะไปเกาะที่เนื้อเรื่องหรือเหตุการณ์หรือคนที่ทำให้โกรธอีกทีนึงมันก็ยิ่งเป็นการเติมฟืนให้กับกองไฟเติมอาหารให้กับอารมณ์ฉะนั้นก็อาจจะมีลมหายใจไว้เป็นเครื่องอยู่สักหนึ่งอย่างพอดูอารมณ์สักระยะหนึ่งปุ๊บเราก็สลับกับดูลมหายใจหายใจยาวๆขณะสองขณะอันนี้พอจะทำได้เพราะว่าการหายใจเนี่ยช่วยไม่ให้อารมณ์เราข้นจนเกินไปแล้วก็เป็นการตัดอาหารของอารมณ์ตัดอาหารของกิเลสด้วยครับนะถ้าเราไม่ตัดอาหารนะถ้าเรารู้ทุกข์อย่างเดียวนะบางทีกำลังของกุศลยังไม่พอจึงไม่สามารถดูไปได้ตลอดจึงแนะนำดูกายประกอบด้วยคือลมหายใจเข้าใจแล้วครับอาจารย์พูดโดยง่ายคือให้ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันปกติคือทำอะไรก็ทำไปแต่ก็ไม่ลืมในการดูลมหายใจไปด้วยลมหายใจเป็นเครื่องสลายอารมณ์ยังไงปุถุชนอารมณ์ก็ต้องเกิดยังไม่ใช่พระอรหันต์ปุถุชนอารมณ์ยังไงก็ต้องเกิดแต่ถ้าไม่มีเครื่องสลายอารมณ์บ้างเลยเนี่ยอารมณ์ก็จะข้นคักข้นคักขึ้นเป็นแรงผลักแรงกระตุ้นสุดท้ายก็เป็นพฤติกรรมก่อกรรมครับอาจารย์ฉะนั้นถ้าใจวอกแวกไม่สบอารมณ์ให้ดูลมครับอาจารย์การลมครั้งนึงเหมือนเติมน้ำแข็งไปก้อนนึงลมหายใจออกยาวเติมโซดาไปครึ่งแก้วดูลมอีกเติมน้ำแข็งไปอีก2ก้อนเติมน้ำแข็งและโซดาการดูลมหายใจเสมือนการเติมน้ำแข็งและโซดาอารมณ์มีแม่ในแก้วมีอยู่แต่พอเราเติมน้ำแข็งไปเรื่อยโซดาไปเรื่อยมีเหมือนไม่มีเพราะลมหายใจไม่เป็นที่ตั้งของอารมณ์โลภะโทสะโมหะลมหายใจเนี่ยไม่เป็นที่ตั้งของอารมณ์แต่ถ้าเราไม่ตั้งอยู่กับลมหายใจเพียงแค่ส่งจิตออกนอกไปนึกถึงใครบางคนเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนื้อเรื่องบางเรื่องอารมณ์ที่ยังไม่เกิดอาจจะเกิดขึ้นได้ครับอาจารย์แนะนำคือลมหายใจมีลมหายใจเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรนี่คือมิตรแท้มิตรจริงแล้วอยู่กับเราไปจนวันตายแล้วกัลยาณมิตรหรือมิตรท่านเนี้ยคือลมหายใจเนี่ยนำให้เข้าสู่วิมุตติได้ในที่สุด
เพราะไม่เป็นที่ตั้งของกิเลสทั้งปวงฉะนั้นนึกถึงเพื่อนคนนี้หน่อยลองหมั่นเข้าไปหาหมั่นเข้าไปทำความรู้จักแล้วเราจะเห็นคุณเห็นค่าของมิตรท่านนี้จริงๆเป็นกัลยาณมิตรอย่างถาวรเลยลมหายใจครับสาธุครับอาจารย์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับจุใจนะครับพระอาจารย์เนี่ยได้เมตตาสอนตั้งแต่เห็นนะฮะว่าตั้งแต่การเริ่มรู้ทุกข์นะครับแล้วเราจะมีกระบวนการอย่างไรล่ะในการที่เราจะสร้างความเข้มแข็งให้กับใจเราหรือว่ามีเครื่องอยู่นั่นเองในการที่จะมีกำลังในการไปรู้ทุกข์ได้รายละเอียดในเคล็ดลับหรือโอวาททำตรงนี้คุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการครับกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับเราอยู่กับลมหายใจหรือเปล่าแล้วลมหายใจนั้นสำคัญอย่างไรฟังโอวาทธรรมจากพระอาจารย์นวลจันทร์ต่อครับกลับขอโอกาสต่อครับพระอาจารย์ครับจะเริ่มทำต่อครับจะเริ่มทำต่อครับพระอาจารย์ทำต่อไงทำต่อพระอาจารย์จะเริ่มทำคือทำให้เจริญครับพระอาจารย์แล้วจะเจริญเพราะทำนี่แหละธรรมะทอธงเราเดือดสองตัวมาม้าเนี่ยแต่ว่าก่อนที่ธรรมะจะทำให้เจริญก็ต้องเจริญธรรมคือใช้ทอทหารสารอัมก็ต้องมีการกระทำหรือการปฏิบัติด้วยครับพระอาจารย์ทอธงจึงจะปรากฏหลังจากที่มีทอทหารแล้วแต่ถ้าต้องการทอธงธรรมะแต่ไม่ใช้ทอทหารสารอัมไม่ทำอะไรเลยทอธงจะมาจากที่ไหนไม่ใช่ลอยมาจากนภาอากาศหลุดล่องลอยมาด้วยความบริสุทธิ์อย่างเงี้ยลอยไม่ได้เพราะเป็นหลักพุทธศาสนาเป็นเน้นหลักการกระทำเช่นพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมีการกระทำจู่ๆจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นพระอรหันต์ก็เป็นไปไม่ได้ต้องมีทอทหารสระอัมฉันจึงขอเจริญธรรมคือทำให้เจริญแล้วก็จะเจริญโดยธรรมเพราะธรรมนี่แหละฉันทำต่อไปเอามีอะไรว่ามาสาธุครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับบางคนคือถ้าที่พระอาจารย์คุยเมื่อช่วงที่แล้วครับบอกว่ามีลมหายใจมาเป็นอารมณ์แต่บางคนบอกว่าดิฉันก็ดูลมนะคะพระอาจารย์แต่เวลาสามีด่าขึ้นมาเนี่ยดิฉันก็ลมหายไปหมดเลยครับจะทำอย่างไรดีครับพระอาจารย์ในเอาก็นึกง่ายๆลมหายใจเป็นมหาธรรมก็เหมือนบ้านเครื่องอยู่นะแต่บ้านแต่ละคนอาจจะรูปแบบที่แตกต่างกันไปครับทั้งนั้นก็คือสรุปว่าลองลืมคำว่าลมหายใจไปก่อนดูเหมือนว่ามีเครื่องอยู่ไว้สักหนึ่งอย่างครับอะไรก็ได้ที่ไม่ได้เป็นปัจจัยให้เกิดอารมณ์มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นครับหรือไม่ได้เป็นที่ตั้งของกิเลสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับผมอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งใดก็ได้ถ้าอยู่กับสิ่งนั้นแล้วรู้สึกว่าอกุศลไม่เกิดครับไม่พอกพูนไม่งอกงามซึ่งตัวเนี้ยคือมันจะกว้างมากแล้วอยู่กับสิ่งไหนทำอะไรก็ได้ที่ไม่เกื้อเอื้อให้กิเลสหรืออกุศลเกิดครับแถมจะเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลแล้วก็เกิดความสงบสันติหรือว่างจากอารมณ์ทีนี้คือได้หมดเลยสุดท้ายสรุปว่าได้หมดถ้าสดชื่นนะครับพระอาจารย์ถ้าไม่สดชื่นแล้วมันจะไปได้ยังไงอ่ะอยู่ดูกับลมบางคนอึดอัดเนี่ยไม่ชอบในการดูลมอย่างเงี้ยเอ้ามันไม่แน่นอนบางคนมีความสึกไม่ชอบเป็นอคติเช่นใครๆก็บอกให้ดูลมลมหายใจบางคนเกิดอคติขึ้นมาแล้วไม่ชอบอ่ะทำไมมีอะไรหรือเปล่าแล้วไม่ดูลมได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ดูลมได้ไหมครับไม่ดูลมได้ไหมบางคนก็จะมีรู้สึกความสุดแบบนี้ฉะนั้นคำตอบของพวกเราก็คือว่าได้หมดถ้าสดชื่นไงครับอยู่กับสิ่งไหนก็ได้ที่ไม่เป็นที่ตั้งของอกุศลหรืออารมณ์ที่ไม่ดีครับท่านให้เขาไปดูเอาเองเลือกเอาบางท่านอาจจะมีคำบริกรรมครับเช่นคำในคำหนึ่งซึ่งคำที่คนหนึ่งบริกรรมใช้ก็ใช่ว่าคนอื่นใช้แล้วจะดีมีประโยชน์ฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าให้เขาไปดูเองเขาย่อมรู้เองแหละว่าเขาอยู่กับสิ่งไหนจึงจะปลอดภัยไม่เกิดอารมณ์ร้ายมากกว่านี้ หรือกิเลสเผาจนแบบใจเนี่ยทนไม่ไหวจนกว่าพฤติกรรมเขารู้เองฉันลองให้เขาเนี่ยลองพิจารณาเลือกเอาเองพระอาจารย์ครับปลอดภัยนี่คือใจมันสงบลงถูกต้องครับอย่างสมมติผมเห็นเพื่อนเขาใช้พุทโธแล้วเวิร์กอาจจะไม่เวิร์กกับผมก็ได้นั่นแหละนั่นแหละบางคนต้องสัมมาอรหังบางคนนะโมพุทธายะนะมะพะทะถูกต้องใช่ไหมครับพระอาจารย์ดังนั้นอันดับแรกคืออย่าเรียนแบบกันครับอาจารย์ปันคำนี้ดีอย่าเรียนแบบกันครับฉะนั้นเราเป็นนักเรียนไม่ใช่นักเรียนไม่ใช่รอลิงครับอาจารย์เราเป็นนักเรียนรอเรือเนี่ยเรียนรู้หมายถึงว่าเรียนรู้ในการที่จะนะเป็นตัวของตัวเองนี่แหละแต่ถ้ารอลิงเนี่ยเป็นการลอกเรียนไปก็ปีนมาเห็นเขาเดินอย่างนี้ก็ไปเดินอย่างนั้นเห็นเขาทำอย่างนี้ก็ทำอย่างนั้นอันนั้นเป็นการไปลอกไปเรียนแต่ไม่ได้เรียนจึงไม่เกิดองค์ความรู้คือวิชา
สุดท้ายก็ทำไปก็สะสมอวิชชาสะสมความไม่รู้ครับคือเอาแต่ลอกเอาแต่เรียนไงนะฉะนั้นในวิถีพูดแล้วเนี่ยรอลิงต้องหายไปไม่ต้องตามหารอลิงใช้รอเรือเรียนรอเรือเรียนรู้รู้รอบไม่ใช่เรียนรอลิงเรียนรอลิงก็คือลิงอาจจะไปไหนใช่ไหมลิงเรือเรือลำนี้นำให้เราข้ามห้วงโอคะห้วงวัฏสงสารได้เรียนรอเรือเนี่ยรอลิงต้องหายไปไม่ต้องไปตามหารอลิงถ้ามีรอลิงปุ๊บกุ้มใจจริงๆใช่ไหมครับกุ้มใจถ้ามีรอลิงอ่ะครับกุ้มใจตอนนั้นแหละพระอาจารย์แต่ทุกวันนี้ในสังคมของคนปฏิบัติเนี่ยส่วนหนึ่งก็เรียนตามๆกันมาก่อนครับอาจารย์เรียนกันเรียนแบบกันมาตามๆก่อนว่าเป็นการลองอันนี้ไม่ผิดนะครับอาจารย์ใช่ไหมครับถ้าใช้การเรียนเป็นการลองเนี่ยก็ยังพอได้อยู่ถ้างั้นบางทีเรายังไม่สามารถรู้จักตัวเองอย่างแจ่มแจ้งของแท้ว่าเราเนี่ยเหมาะกับแบบไหนยังไงก็คืออาศัยการไปลอกไปเรียนแต่ขอให้เพียงเป็นการลองลอลิงอ่างงองูลองเรียนดูซิลองก๊อปปี้ดูซิลองทำดูซิถ้าลองแล้วดีมีประโยชน์ก็ทำแบบอลองทำลองทำแล้วก็เอาลองทำได้แต่ถ้าลองทำแล้วไม่ดีไม่มีประโยชน์มันก็ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเอาลองไงเพราะได้ลองแล้วแต่ไม่จำเป็นต้องลองลองถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องลอง LONG ครับแต่ถ้าลองแล้วดีก็ LONG เลยเอาลองทำเลยลองทำแล้วก็เอาลองทำด้วยต่อไปก็ออทำด้วยครับพระอาจารย์ครับคนที่เขาปฏิบัติแล้วเขาจับคำบริกรรมได้หรือจับลมได้ก็ดีเนี่ยในระยะหนึ่งเมื่อเกิดอารมณ์ที่เป็นอกุศลหรืออันนี้มันในระยะหนึ่งเมื่อโกรธหรือมีกิเลสขึ้นมาเนี่ยกำลังตรงนี้จะช่วยได้อย่างไรครับอาจารย์ถ้าประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อเราเจริญกุศลกุศลก็เจริญเนี่ยการที่เรามีอกุศลเกิดขึ้นอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราก็มาอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งไม่เป็นที่ตั้งของอารมณ์หรืออกุศลเนี่ยในระหว่างนี้กุศลเริ่มเกิดแล้วครับอาจารย์พอกุศลเริ่มเกิดได้มากขึ้นบ่อยขึ้นพอกุศลเจริญแล้วเมื่อใช้ชีวิตตามปกติอกุศลเกิดขึ้นอกุศลมีกำลังเช่น 80% อย่างเงี้ยครับอาจารย์อกุศลเกิดขึ้น 80% ของกุศลเนี่ยก็ยังสามารถที่จะอยู่ได้สบายๆนะแต่ถ้านะกุศลเจริญน้อยเกิดน้อยอยู่นะเช่นมีแค่ 20% สติสมาธิสัมปชัญญะเป็นหน้าที่เนี่ยนะแล้วอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีมันก็มา80เรามีกุศล20เนี่ยมันก็พอรู้สึกได้นะจริงๆแล้วนี่มันเป็นเรื่องของปัจจตังกันนะพอรู้สึกได้ว่าเวลาเราใช้ปกติเนี่ยผัสสะสิ่งกระทบที่เข้ามาทางตาทางหูเนี่ยนะมันมากี่เปอร์เซ็นต์ที่ทำให้เราเกิดอารมณ์หรือเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยเรามีกำลังของสตินะมีต้นทุนนะหรือว่ามีต้นทุนของธรรมะเนี่ยเท่าไหร่พอประเมินได้ปุ๊บถ้าเห็นว่าต้นทุนเรามีน้อยกุศลสติสมาธิเรายังน้อยอยู่ท่านให้ตัดอาหารตัดผัสสะเลยถ้าดูต่อไปปุ๊บเราจะต้องเกิดอกุศลแน่นอนเลยเพราะว่าตอนนี้อกุศลก็มี80แล้วเนี่ยถ้าดูต่อไปนะเช่นตามองตาสายตาจ้องมองกันเนี่ยจะชักปืนยิงกันถูกไหมหรือเลือดคำเราจะไหลอยู่แล้วถูกไหมนะมันจะตัดช่วงใช่ไหมนะอันนี้คือให้ประเมินต้นทุนของกุศลกองบุญกองกุศลเนี่ยถ้าเห็นว่ามีน้อยปุ๊บให้ตัดผัสสะถ้าตามองตาสายตาจ้องมองกันไม่เกื้อกูลต่อกุศลแถมจะเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลอย่ามองเลยอันนี้ถ้าในกรณีโกรธนะครับอาจารย์คล้ายๆกันถ้าเจอแล้วโกรธเนี่ยเขาเรียกว่าให้ตัดเนื้อเรื่องตัดผัสสะตรงนั้นเช่นพูดถึงการมองกันหรือการทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีแต่จะเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลนะก็เป็นข้อมูลว่าจะทำต่อไหมดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งมีแต่จะเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลไม่เกื้อกูลต่อกุศลอันนี้ปฐมภาคก็คือฝากท่านทั้งหลายพิจารณาจะคุ้มกันไหมไปที่ไหนอยู่กับใครทำอะไรแล้วมีแต่จะเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสเกิดอกุศลไม่เกื้อกูลต่อกุศลเนี่ยฝากพิจารณาว่าจะไปไหมสถานที่ตรงนั้นจะคบไหมบุคคลคนนั้นจะทำไหมกิจกรรมอย่างนั้นแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าไปที่ไหนอยู่กับใครทำอะไรแล้วมีแต่จะเกื้อกูลต่อคุณงามความดีกุศลทุกประการทุกประเภททุกชนิดนะก็เป็นข้อมูลว่าจะไปไหมสถานที่นั้นจะคบไหมคนคนนั้นจะทำไหมกิจกรรมนั้นสุดท้ายมาเข้าหลักมงคล38ข้อที่1คบคนพาลคนพาลจะพาไปที่ไหนคบบัณฑิตบัณฑิตจะพาไปที่ไหนสุดท้ายกัลยาณมิตรจึงเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์กัลยาณมิตรเป็นมงคลอาเสวนาจะพานางข้อ1เนี่ย
ถ้าข้อหนึ่งเกิดแล้วจะนำพาไปสู่ถึงข้อ38ได้จนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นแต่ถ้าข้อหนึ่งเกิดไม่ได้คนที่เราคบแต่ละคนไม่ได้เป็นบัณฑิตเลยนะมีแต่คนพาจะพาไปไหนก็ไม่ต้องถามถูกไหมสถานที่ที่เขาพาไปพาไปที่ไหนกิจกรรมที่ทำเขาจะพาเราไปทำอะไรส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเกื้อกูลต่อกุศลไงแต่ถ้าบัณฑิตเนี่ยถ้าเราคบบัณฑิตสถานที่ที่บัณฑิตจะพาไปจะพาไปที่ไหนกิจกรรมที่บัณฑิตจะพาทำจะพาทำอะไรบุคคลที่บัณฑิตจะพาไปพบไปเสวนาจะพาไปพบบุคคลไหนแค่นี้ก็ลองนึกตามเล่นเนาะครับชั้นเบื้องต้นวันนี้สรุปก็คืออยากให้ได้มงคลในชีวิตก็คือลองเลือกคบบัณฑิตคบสัตบุรุษเว้นห่างจากคนพาลครับพระอาจารย์ครับอันนี้มันเป็นการตระหนักต่อตัวเองด้วยนะครับพระอาจารย์ว่าทุกวันนี้คนรอบตัวเราเกื้อกูลต่อการก้าวเดินไปข้างหน้าในความก้าวหน้าทางการทำขอโทษครับในความก้าวหน้าในธรรมะหรือเปล่าใช่ไหมครับพระอาจารย์เพราะอย่างบางทีเนี่ยบางคนที่อาจอยู่ชีวิตเป็นครอบครัวครับพระอาจารย์เคยมีหลายๆท่านที่ส่งคำถามเข้ามาในรายการครับพระอาจารย์แล้วถามว่าตัวเขาเองอยากปฏิบัติเห็นทุกมีความก้าวหน้ามากเลยแต่สามีหรือว่าภรรยาเองเนี่ยไม่ได้มีความสนใจในเวนี้เลยก็ยิ่งทำให้โอกาสของเขาในการปฏิบัติเนี่ยมันยิ่งไม่เกื้อกูลกันครับพระอาจารย์แล้วพอยิ่งปฏิบัติยิ่งฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆครับพระอาจารย์ตรงนี้คือหนึ่งปัญหาเหมือนกันใช่ไหมครับพระอาจารย์ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็อดเปรี้ยวไว้กินหวานอย่างน้อยนะบัณฑิตภายในถ้าเราไม่สามารถได้บัณฑิตกัลยาณมิตรที่เป็นตัวบุคคลตัวเป็นๆนะครับในภายในท่านก็บอกว่าให้คบกับสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานเนี่ยฐานทั้ง4เป็นบัณฑิตเป็นกัลยาณมิตรให้ที่ท่องที่เที่ยวที่โคจรของจิตน่ะเป็นไปอยู่ที่กายบ้างเวทนาบ้างจิตบ้างธรรมอารมณ์บ้างไม่ส่งจิตออกนอกถ้าส่งจิตออกนอกก็ชื่อว่าเริ่มไปคบคนพาลแล้วอันนี้เป็นนามธรรมนะเป็นภายในถ้าเราส่งจิตออกนอกไปทางตาทางหูไปหลงดูสิ่งนั้นไปฟังสิ่งนี้เนี่ยถือว่าเริ่มไปคบกับคนพาลคนพาลก็จะพาเราไหลไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราตัดไม่ส่งจิตออกนอกวกเข้ามาที่กายที่ใจมาดูกายบ้างนะดูใจบ้างนะชื่อว่ากำลังเดินทางเข้าไปหาบัณฑิตกัลยาณมิตรและบัณฑิตกัลยาณมิตรภายในเนี่ยจะนำพาเข้าไปสู่ภาวะสันติสงบว่างว่างจากอารมณ์ว่างจากกิเลสทั้งปวงสุดท้ายถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นได้มีบัณฑิตภายในมีกัลยาณมิตรภายในด้วยคือสติปัฏฐานหรือไม่ก็กายกับใจนี้พูดโดยง่ายๆครับอาจารย์การย้อนกลับเข้ามาดูก็คือจะย้อนกลับไปในเรื่องที่อาจารย์สอนไว้ตอนแรกว่าการมีบัณฑิตภายในก็คือการมีเครื่องอยู่เลยนะครับอาจารย์นั่นแหละนั่นแหละอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรมาเป็นเครื่องอยู่ของเรายิ่งถ้าภายนอกหรือคนที่เราอยู่ด้วยไม่เกื้อกูลเลยยิ่งต้องกลับมาภายในนะครับอาจารย์เนี่ยประเด็นนี้ดีประเด็นนี้ดีมากเลยแต่ถ้าเราได้หาเราสามารถได้ที่เป็นตัวบุคคลด้วยอันนั้นก็เป็นบัญญัติเป็นภายนอกครับแต่ถ้าเราไม่นำเสนอทั้งสองมุมเนี่ยทั้งคนจะบอกว่าแล้วฉันจะไปหาบัณฑิตที่ไหนคนแต่ละคนที่ฉันคบแล้วจะยังไงจะเลิกจะให้เลิกคบเหรอสามีเอาถูกไหมมีลูกด้วยจะให้เลิกคบเลยเนี่ยอาจจะเกิดอารมณ์แบบนี้ไงฉันเราจึงนำเสนอทั้งสองมุมทั้งบัณฑิตภายในก่อนดีกว่าเมื่อเราเริ่มคบบัณฑิตภายในจนเป็นบัณฑิตเสียเองจนกลายเป็นบัณฑิตเองตอนก่อนนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นบัณฑิตจริงๆเราคือคนพาลคนพาลไม่ใช่ใครเนี่ยเราเองนี่แหละพูดแบบภาษาโลกเราเองแหละเป็นคนพาลเมื่อเราเป็นคนพาลจิตเป็นพลังงานเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเมื่อจิตเราขุ่นมัวเศร้าหมองไปแต่อารมณ์รักโลภโกรธหลงล้อแปดพันประการปุ๊บไม่ต้องถามมันจะดึงดูดใครเข้ามาใกล้ชิดหรือแวดล้อมในชีวิตของเราวงจรเนี่ยวงจรที่เราอยู่ด้วยไม่ต้องถามมันจะดึงดูดใครมาแต่พอเรานำเสนอบัณฑิตภายในลองเดินเข้าไปหาเช่นสติปัฏฐานหรือการดูกายดูใจหรือเจริญกรรมฐานอย่างเงี้ยจนกลายเป็นบัณฑิตเองจิตว่างจากกิเลสว่างจากอารมณ์บริสุทธิ์ผ่องใสทีนี้ก็ไม่ต้องถามว่าเขาจะดึงดูดให้เราไปสู่สถานที่ไหนเจอบุคคลกลุ่มไหนๆบ้างเพราะว่ามันก็ต้องเชื่อมกันอยู่แล้วนะพลังงานเนี่ยดีดูดดีอ่ะอันนี้เป็นหลักธรรมชาตินะดีดูดดีไม่ดีก็ดูดไม่ดีฉะนั้นถ้าอยากไปสู่สถานที่ดีอยากเจอคนดีก็คือปรับจูนพลังงานให้เหมาะสมพลังงานแบบไหนเป็นแบบนั้นใจเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นหัวหน้านี่หลักพื้นๆนะก็คือให้เรามาให้ความสำคัญกับพลังงานตัวนี้มากขึ้นก็ได้อันนี้เป็นภาษาบ้านๆชาวบ้านเราก็ทุกคนสามารถทำได้เลยเช่นบางครั้งจิตใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวปุ๊บก็ไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีแต่เรามาพิสูจน์ว่าถ้าบางวันรู้สึกว่าจิตใจเราสงบดีว่างเย็นดีเราดูว่าชีวิตจะเป็นแบบไหน
อันนี้คือเป็นประเด็นหนึ่งที่นำเสนอเนาะลองมาให้ความสำคัญกับพลังงานจิตเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีพลังดึงดูดจิตแบบไหนดึงดูดแบบนั้นถ้าเราซึ้งแล้วก็มั่นคงในกฎธรรมชาติข้อนี้ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปนะวิถีชีวิตลีลาชีวิตยังดำเนินไปตามปกตินะครับแต่ว่าเราก็จะมาเช็คอยู่ตรงนี้ อยู่เนืองๆเรื่อยๆว่าตอนนี้จิตใจเป็นยังไงตอนนี้พลังงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าพลังงานไม่ดีจะปล่อยให้ไม่ดีต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วถ้าปล่อยให้ไม่ดีไปเรื่อยๆแล้วจะต้องไปเจออะไรเหตุการณ์ไหนแทบไม่ต้องไปหาหมอดูที่ไหนเลยอ่ะครับอาจารย์ไม่ต้องไปให้ใครพยากรณ์เราพยากรณ์เนี่ยหรือว่าพลังงานเนี่ยมันจะไปดึงดูดให้ไปที่ไหนยังไงครับเราอาจจะมีวิธีการแบบจัดสรรซึ่งมันมีวิธีมากมายแล้วเพียงแค่มีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นที่ตั้งของกิเลสซึ่งมีอยู่แล้วซึ่งบางคนอาจจะเช่นบางคนบริกรรมบางคนทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้ก่อให้เกิดอกุศลอย่างเงี้ยซึ่งก็มีมากมายเหลือเกินอันนี้ก็เป็นการเคลียร์นะเคลียร์ก่อนพอเคลียร์แล้วคลีนแล้วนะไม่ขุ่นแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคลายแล้วเนี่ยนะต่อไปถ้าบอกว่าปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อครับอาจารย์ถึงไปเจอเรื่องไม่ดีเราก็จะไม่ไปก่อเรื่องไม่ดีเพราะข้างในเราใจเราดีไงครับอาจารย์ถึงไปเจอคนไม่ดีเราก็จะไม่ไปทำอะไรกับคนที่ไม่ดีเหตุการณ์ไม่ดีสถานการณ์ไม่ดีต่อให้เจอจริงๆอ่ะบางครั้งมันมีบุพเพด้วยมันต้องเจอเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยยังต้องเจอเหตุการณ์ไม่ดีคนไม่ดีแต่เจอแล้วจบไงถ้าพลังงานหรือจิตใจเคลียร์คลายเคลนไม่ขุ่นแล้วเนี่ยนะเจอเพื่อจบมันได้เป็นไซคลเป็นวิวัตตะไม่ใช่วัตตะแต่ถ้าข้างในยังขุ่นอยู่เจอแล้วจะจบไหมไม่มีทางจบเจอแล้วจะทำอะไรร้อยแปดพลังงานถูกไหมนะฉะนั้นคือถ้าอยากจบในการเจอก็คือให้มาเคลียร์จากข้างในถ้าข้างในไม่เคลียร์ไม่มีทางจบก็จะมีสุดคร่ำครวญนะเหมือนสิ่งของที่ถูกทิ้งขว้างขโมยทางมาสิไม่เชื่อใช่ไหมเพราะไม่เคลียร์ไงครับเหมือนสิ่งของสิ่งที่ถูกทิ้งขว้างอะไรอย่างเงี้ยกราบสาธุครับอาจารย์ครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับใจของท่านตอนนี้เคลียร์หรือยังอันนี้แค่ช่วงที่2ของรายการนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการครับเราจะมาขอว่าทำจากท่านพระอาจารย์ต่อในเรื่องของใจในเรื่องของการปฏิบัติอย่างไรและสรุปรวบยอดว่าแล้วใจเราต้องเป็นอย่างไรล่ะการปฏิบัติเรามันต้องเป็นอย่างไรเพื่อจะอยู่อย่างเคลียร์แล้วก็อยู่กับทุกอย่างไม่ทุกติดตามได้ในช่วงสุดท้ายของรายการคลิกใจให้ทำครับกลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรียงคงอยู่กับท่านพระอาจารย์นวลจันทร์ครับในเรื่องของอยู่กับทุกข์อย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์เรามาฟังโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์ต่อกันเลยครับกราบขอโอกาสต่อครับพระอาจารย์ครับจะเดินทางต่อจะเดินทางต่อครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับบางคนบอกว่าทุกข์เนี่ยมันคือสิ่งที่คนอื่นทำให้แล้วถ้าใจของเรามันสว่างใจเรามันทำให้มันดีแต่คนอื่นยังทำทุกข์ให้กับเราตลอดเนี่ยมันก็ลำบากไหมครับอาจารย์เหมือนกับว่าฉันอยากปรับปรุงตัวละแต่คนรอบข้างเราหรือคนที่เราจะต้องเจอเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับเราแล้วเราจะใช้กำลังที่มีอยู่ที่กำลังภาวนาอยู่ด้วยเนี่ยมันก็ยังไม่แข็งแรงอยู่เราจะจบอย่างพระอรหันต์มันก็ยากใช่ไหมครับอาจารย์ที่พระอาจารย์เมตตาสอนไว้ว่าอย่างพระอรหันต์อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างพระอรหันต์เนี่ยใจท่านไปด้วยความสะอาดท่านก็จบตรงนั้นท่านไม่ต่อวัตตะใช่ไหมครับอาจารย์แต่อย่างพวกเราเนี่ยก็ยังเดินทางอยู่เราจะห้ามไม่ให้ต่ออย่างไรแล้วจะห้ามไม่ทุกอย่างฉะนั้นสรุปง่ายๆก็เอาให้พอดีแล้วกันคือว่าถ้าที่จะไม่ให้มีเลยก็คงผิดวิสัยของพวกเราในฐานะของปุถุชนหรือว่าโลกิยธรรมทั้งปวงเนี่ยเราจะอาศัยปฏิปทาเหมือนผู้ที่ท่านวิมุตติแล้วคงเป็นไปไม่ได้เพราะเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งยังมีอารมณ์ 108,000 ประการ บางครั้งอาจจะมีเผลอบ้างอะไรบ้างแต่ว่าขอในคำว่าบ้างนะเผลอด่าบ้างเผลอทำกรรมบ้างเผลอสร้างอกุศลบ้างครับอาจารย์บ้างแต่ถ้าไม่มีเลยมันไม่ไหวหรอกมันไม่ไหวครับอาจารย์พอบ้างแล้วอย่างนี้แล้วนั่นแหละก็เลยจะได้เริ่มเห็นว่าถ้าเรายังดำเนินชีวิตแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันก็คงเป็นแบบนี้ไปตลอดคงไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาเกินกว่านี้หรือดีไปมากกว่านี้หรือเป็นไปเหมือนพูดพ้นทุกข์ทั้งปวงน่าจะเป็นไปไม่ได้ครับอาจารย์จึงมีธรรมะข้อหนึ่งที่ท่านสรรเสริญคือเนกขัมมะ
บางทีก็ต้องอาศัยการพรากออกมาจากเรือนพรากออกจากกามออกจากครอบครัวออกจากงานการบ้างเป็นคราวๆในขัมมะคือถ้าเรายังเอาตัวอยู่ตรงนี้เราก็ยากเพราะเราก็ยังเป็นคนที่มีกิเลสอยู่ปฏิบัติยังไงมันก็ยากเพราะว่าตัวมันอยู่ตรงนี้อยู่กับครอบครัวอยู่กับกิจการงานสังคมสิ่งล้อมแบบนี้พอเนกขัมมะนะออกมาจากเรือนไปสู่สถานที่ปฏิบัติธรรมสงบสงัดอย่างเงี้ยนะ3วัน5วันอย่างน้อยปีละครั้งอ่ะอันนี้เป็นคำนำเสนอเนาะชีวิตเนี่ยถ้าเราเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นภัยของอารมณ์ของสิ่งที่กำลังเป็นอยู่เราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นอยู่แค่นี้เราก็ตั้งใจปฏิบัติเต็มที่นะแต่มันก็ได้แค่นี้นะแต่ถ้าการเนกขัมมะเป็นคราวๆเนี่ย 2-3 วันโอกาสที่เราจะเจริญกุศลจนกุศลเจริญจนถึงขั้นกรรมฐานได้มาตรฐานได้ถึงขั้นรับรอง ISO จากพระเจ้ามีสูงมากเลยครับอาจารย์เพราะว่าเราตัดขาดจากเรือนไม่ได้เห็นหน้าสามีหรือลูกหรือเจ้านายหรือบ้านรถตัวเลขหนี้สินทั้งหลายเนี่ยอยู่ในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติซึ่งไม่เกื้อกูลต่อกิเลสไม่เกื้อกูลต่ออารมณ์มันก็จะเป็นการเกื้อกูลต่อความว่างความสันติความสงบจนถึงขั้นเกิดปัญญาวิมุตติพ้นหลังจากที่อยู่2สวรรค์แล้วถึงปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยต่อมาเมื่อกลับมาอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงครอบครัวกิจการงานแต่ใจเราเปลี่ยนไปไงครับพอใจเราเริ่มได้มาตรฐานสติเริ่มดีขึ้นสมาธิดีขึ้นกุศลดีขึ้นเหมือนที่ตมาพูดน่ะถ้าถึงขั้นกรรมฐานได้มาตรฐานเหมือนว่าวติดลมบนได้รับการประทับตาจากพระพุทธเจ้าได้รับการรับรอง ISO สักปึ้งนึง ISO เช่นเป็นอริยบุคคลชั้นโสดาบันอย่างเงี้ยครับเอาถูกมั้ยหลังจากนี้ชีวิตที่ดำเนินไปก็ทุกข์น้อยลงทุกข์ยากขึ้นเขาเรียกว่าตกทุกข์ได้ยากของแท้เลยตกทุกข์ได้ยากก่อนหน้าที่จะมีการเนกขัมมะเนี่ยทั้งที่เราก็แบบเป็นชาวพุทธทำบุญสุนทรภัณฑ์ก็ปฏิบัติแต่ไม่ได้ระดับนึงยังเป็นปุถุชนอยู่มันก็เลยยังทุกข์ได้ง่ายตกทุกข์ได้ง่ายแต่พอหลังจากที่เนกขัมมะ 2-3 วันบางท่าน5วัน7วันเนี่ยนะเราลองจินตนาการตามมันเล่นถ้าเราตั้งใจขนาดนี้มีศรัทธาขนาดนี้คุณงามความดีกุศลผลบุญก็ทำมามากพอสมควรถ้าไปเนกขัมมะจริงแล้วอยู่ในสถานที่ที่ไม่เกื้อกูลให้เกิดอกุศลเกิดกิเลสพอเจริญสติสติเจริญเจริญสมาธิสมาธิเจริญเจริญกุศลกุศลเจริญจนตั้งมันปุ๊บเมื่อจิตตั้งมันจะเห็นตามความเป็นจริงจนเกิดได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นไอ้บุคคลชั้นโสดาบันอย่างเงี้ยเป็นไปได้จริงๆนะครับหลังจากนี้กลับมาชีวิตทั้งปวงเป็นแค่ลีลาชีวิตชีวิตมันต้องมีลีลาบุญกรรมนำแต่งเราปฏิเสธไม่ได้บุพเพเก่าๆที่เราทำมาเราต้องเป็นลีลาแบบนี้นะแม้แต่พระอรหันต์บางท่านพระอริยบุคคลหลายๆท่านลีลาชีวิตก็ใช่ว่าจะอยู่สุขสบายเสมอไปมันเป็นแค่ลีลาชีวิตแต่ว่ายอมรับในลีลาชีวิตเหล่านั้นเพราะเกิดจากการทำคราครั้งก่อนก็ส่งผลมาแบบนี้เราทำไว้เองจึงต้องเป็นอย่างนี้เคยให้ใครมาน้อยก็เลยได้รับจากใครๆน้อยเคยให้ใครยากก็ได้รับอะไรจากใครๆยากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยเข้าใจที่เรากว่าจะได้อะไรมาทำไมมันได้ยากเหลือเกินพอได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วนะไม่ต้องไปถามใครเราเองนี่แหละทุกครั้งที่เราจะให้อะไรกับใครๆเราก็ให้ยากแล้วเราจะได้อะไรง่ายได้ยังไงมันผิดหลักธรรมชาติผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วจะเข้าใจกฎการกระทำทั้งปวงครับฉะนั้นมันจึงเป็นการรับวิบากแบบไม่ลำบากคล้ายๆยินดีต้อนรับรอรับได้เลยไม่เคยบิดพริ้วอ่ะครับฉะนั้นไม่มีใครทำร้ายตัวเธอนอกจากเธอทำตัวของเธอเองใครๆก็ทำให้ใครทุกข์ไม่ได้โดยสภาพทำตามความจริงฉะนั้นพระเทวทัตก็ต้องทำให้พระเจ้าทุกข์ได้หรือคนที่ไปชี้หน้าด่าท่านหรือใครต่อใครใช่ไหมแต่ฉะนั้นใครๆก็ไม่สามารถทำให้ใครเป็นอะไรได้เป็นหรือไม่เป็นอะไรเรานี่แหละเป็นเองแต่ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ปกติเรามีโอกาสที่จะเป็นอะไรต่อมีอะไรได้ทุกอย่างเลยนะครับอาจารย์มีโอกาสที่จะเป็นอะไรรวมทั้งเป็นบ้าด้วยนะครับอาจารย์รวมทั้งเป็นบ้าด้วยมีโอกาสที่จะเป็นอะไรต่ออะไรได้ทุกอย่างเลยฉะนั้นวันนี้โดยสรุปก็คือนำเสนอว่าลองเนกขัมมะดูบ้างนะเช่นปีละครั้ง2วัน3วันลองจัดสรรชีวิตอย่างไหนก็ชีวิตก็เกิดมามีคุณค่าขนาดนี้แล้วได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาตอนนี้ยุคนี้ครูบาอาจารย์ก็มีอยู่พร้อมวัดวาอารามก็มีอยู่มากนะผู้ที่พร้อมจะเป็นกำลังในการผู้ปฏิบัติก็มีอยู่มากอยู่ที่เราควรตัดสินใจหรือไม่ก็ฝากเป็นข้อมูลพิจารณาเนกขัมมะเป็นบารมีข้อหนึ่งเนกขัมมะบารมีก่อนหน้านี้เพราะยังไม่เคยเนกขัมมะหรือเปล่าจริงยังไม่วิมุตติหลุดพ้น
ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันในครอบครัวในกิจการงานที่ทำงานก็ได้ระดับหนึ่งไม่ลองจะไปรู้ได้ยังไงลองดูสิลองเนกขัมมะดูบ้างสิอย่างตมาพระเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยท่านก็เรียกว่าเนกขัมมะเหมือนกันครับออกมาถือบวชเป็นนักบวชเป็นผู้ตัดขาดจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วกิจที่เราจะไปกังวลกับเรื่องของเรือนเรื่องครอบครัวก็ไม่มีเพราะตัดขาดแต่เราท่านทั้งหลายเนี่ยเราไม่ได้ตัดขาดอย่างถาวรเขาเรียกว่าจำลองลองเป็นคราวๆ2วัน3วันเสมือนหนึ่งว่าแล้วเราจะเห็นอีกแบบนึงมีประสบการณ์อีกแบบนึงมันว่างแบบไหนมันโปร่งแบบไหนนั่นคือต้องมีประสบการณ์ตรงเราเองครับฉะนั้นเชิญชวนโดยสรุปในเทปนี้คือลองเนกขัมมะดูเป็นคราวๆท้ายสุดผลก็จะมีทำให้ใจมันมีกำลังมากขึ้นด้วยนะครับอาจารย์เหมือนที่อาจารย์สอนไว้คือมันสะสมกำลังมากเขาเรียกว่าอาหารที่จะให้เกิดกิเลสเนี่ยน้อยลงเพราะว่าเราตัดขาดจากสิ่งที่จะเกื้อกูลให้เกิดอารมณ์ที่ไม่ดีเช่นถ้าเราอยู่กับลูกเนี่ยเราคิดถึงลูกก็คิดถึงว่าอนาคตจะเป็นแบบไหนยังไงใช่ไหมก็อยู่กับเขาตลอดผัสสะบ้างได้ยินเสียงเขาพูดบ้างตาก็เห็นลูกหูก็ได้ยินเสียงของลูกแล้วลูกก็พูด108ให้ฟังพฤติกรรมเงี้ยเราก็ต้องแสดงความรับผิดชอบก็ต้องอดคิดไม่ได้คิดมาคิดไปคิดไปคิดมาหยุดไม่ได้สุดท้ายก็ฟุ้งซ่านคิดในอนาคตลูกจะเป็นยังไงถูกไหมหลายอย่างกำลังจะถามพระอาจารย์เลยว่าแล้วอย่างบางคนเนี่ยที่ยังอาจจะไม่พร้อมในการไปเนกขัมมะเนี่ยแล้วเป็นคนที่คิดมากเป็นทุนเดิม ตอบมาถ้ายังไม่พร้อมที่จะไปเนกขัมมะอย่างที่กล่าวแนะนำ2-3 วันไปสถานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมก็แนะนำให้เนกขัมมะในบ้านนั่นแหละเช่น24 ชั่วโมงอาจจะขอครอบครัวไว้1 ชั่วโมงเช่นขอเวลา1 ชั่วโมงนะยังไม่ต้องมายุ่งอะไรขอพ่อเขาอยู่เงียบ1 ชั่วโมงแม่ขออยู่เงียบ1 ชั่วโมงนะแล้วก็ทำอาทิตย์เปลี่ยนกันเช่นถ้าพ่อขอแม่ก็ดูแลลูกแทนซักผ้าแทนทำอันอื่นแทนงานบ้านแทน1 ชั่วโมงเนี่ยพี่ไม่ต้องทำอะไรพี่เนกขัมมะไปเลย อาจจะอยู่ห้องใดห้องหนึ่งหรือในบ้านนั่นแหละแต่เราเป็นที่รู้กันเนี่ยอันนี้คือว่าเราเกื้อกูลกันเนาะแต่หลังจากที่พาฝ่ายภรรยาขอสามีก็ทำหน้าที่แทนเลี้ยงลูกแทนไปรับไปส่งแทนหรือทำงานบ้านอื่นแทนรีดผ้าซักผ้าอะไรเงี้ยใช่ไหมสามีก็ทำแทนอย่างเงี้ยทำมาทำไปอาจจะติดใจก็ได้นะ อันนี้คือแนะนำเนาะคือมองเห็นภาพนะ เราไม่สามารถเนกขัมมะออกจากบ้านออกเฉลือนไปได้อย่างถาวรก็ให้เนกขัมมะภายในบ้านนั่นแหละ แต่เราก็ลองจัดสรรเวลาดู1 ชั่วโมงใช่1 ชั่วโมง คือไม่ต้องทำกิจอย่างอื่นเลยเป็นที่ตกลงกันแล้วก็คอยช่วยเหลือกันตมามองว่าทำได้แน่นอนครับเดี๋ยวนั้นมันจะเป็นการขีดวงวงว่างจากการครองเรือนจากอารมณ์ที่จะก่อให้เราเกิดการคิดการปรุงแต่งซึ่งทำให้เรากังวลแล้วก็ฟุ้งซ่านครับพอเราขีดวงอย่างนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยต่อไปเราก็ต้องมีกรรมฐานมีหลักใจคือที่เราขีดวงไว้แล้วเนี่ยสุดท้ายก็ต้องไปนั่งทำกรรมฐานนะไม่ช่องไปนั่งอยู่คนเดียวนั่งดูโทรศัพท์ดูโทรศัพท์เล่นเกมไปนะมันก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ครับอันนี้คือเราตัดว่าเราเป็นที่รู้กันมานานแล้วคือมันมาถึงจุดนี้ไงครับอาจารย์คือเราไม่ได้ทำอย่างนั้นแน่นอนครับฉันแนะนำเนกขัมมะภายในบ้านนั่นแหละแล้วก็ขอให้เกื้อกูลกันระหว่างสามีภรรยาหรือว่าครอบครัวพ่อแม่นี่แหละเกื้อกูลกันครับอาจารย์ตรงนี้แหละมันจะเห็นกัลยาณมิตรครับอาจารย์ถูกต้องถูกต้องแล้วมันจะว่ามันคราวๆมันจะขีดวงนะนะมันจะมีวงแต่ละวงละวงถ้าอยู่นี่มันจะเป็นวงอีกแบบนึงวงจรแบบนึงแต่ถ้าเราตัดอย่างนี้ปุ๊บประสบการณ์กายเราก็ไม่ได้อยู่กับสิ่งนั้นกายก็เนกขัมมะมาอยู่แบบนี้จิตอารมณ์ก็มีที่ตั้งแบบนี้สุดท้ายเราก็จะเจอครูใหญ่อาจารย์ใหญ่เรียกว่าประสบการณ์คือครูที่แท้จริงประสบการณ์ในการเนกขัมมะครับอาจารย์เราจะมีความรู้สึกมีประสบการณ์ในการทำอย่างนั้นถ้าสมมติว่าหลังจากที่ทำงั้นแล้วประสบการณ์ที่จินได้คือว่างอย่างยิ่งสงบอย่างยิ่งสันติอย่างยิ่งนัตติสันติปรังสุขขังครับอาจารย์สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีครับต่อให้มีทุกอย่างแต่ถ้าจิตใจไม่เคยพบกับความสงบเลยมันขาดมันเหมือนชีวิตน่ะขาดอะไรไปสักอย่างแต่ไม่รู้ว่าขาดอะไรมีเท่าที่คนจะมีได้มีไม่ว่าจะรวยขนาดไหนแต่ไม่เคยสงบเลยนี่คือเนกขัมมะแล้วทำกรรมฐานเนี่ยถ้าพบความสงบอย่างยิ่งความว่างอย่างยิ่งความเบาอย่างยิ่งแล้วเนี่ยมีปิติมีปราโมทย์มีความอิ่มใจซึมซับเอิบอิ่มเหมือนผลไม้แช่อิ่มอยู่
จะเห็นว่านี่แหละคือคุณค่าที่แท้จริงของจิตใจของทางใจที่เหลือเป็นแค่ลีลาชีวิตที่จะมันจะมีสองส่วนแล้วลีลาชีวิตก็ดำเนินไปโลกก็ดำเนินไปทำธุรกิจทำอะไรก็ทำไปแต่ต่อไปก็จะหาเวลามาทำแบบนี้เองรู้ว่าที่เราได้ประสบภาวะสันติภาวะว่างภาวะปิติเนี่ยได้มาจากอะไรอ๋อได้มาจากการแบบทำแบบนี้จึงได้มาซึ่งแบบนี้พอสร้างเหตุแบบนี้ผลแบบนี้จึงปรากฏต่อไปในชีวิตลือก็จะขอเองนั่นแหละครับเช่นดำเนินชีวิตตามปกติแล้วก็อ้าวแม่พ่อขอหนึ่งชั่วโมงนะอะไรเงี้ยหรือบางทีก็ขอการจัดสรรกันครับอาจารย์โลกไม่ช้ำทำไม่เสียชีวิตก็จะดำเนินไปยังมีครอบครัวเหมือนเดิมมีสามีภรรยามีกิจการงานเหมือนเดิมแต่เนกขัมมะที่บ้านเนี่ยแล้วต่อไปถ้าธรรมะจัดสรรวิถีชีวิตเริ่มลงตัวเช่นลูกก็โตแล้วจบปริญญาแล้วทำงานแล้วเมียก็แก่แล้วใช่ไหมหมดสภาพแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมเออนั่นแหละจึงอาจจะมาเป็นเมืองอาตมาก็ได้เนาะในคำว่าถาวรออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือเรียบพ่อเมียไม่น่าเกี่ยวข้องด้วยแล้วแต่ตอนนี้เมียยังน่าเกี่ยวข้องอยู่อะไรเงี้ยก็เลยอดเปรี้ยวมากินหวานเงี้ยอดเปรี้ยวไว้ก่อนแต่ตอนนั้นเองเนี่ยพอสะสมทุกวันมันก็ไปเรื่อยๆครับอาจารย์เครื่องอยู่มันก็เข้มแข็งขึ้นถูกต้องถูกต้องครับอาจารย์ถูกต้องเราจะเห็นว่าอะไรคือสาระแก่นสารที่แท้จริงนะถึงอยู่กับเรือนอยู่กับกามแต่ไม่คล้องไม่ติดในกามนั้นคือจิตน่ะโน้มน้อมไปทางเนกขัมมะในการออกจากกามออกจากเรือนแต่ตัวยังออกไม่ได้อยู่แบบประคองอย่างนี้ตมาขอใช้ว่าอยู่แบบไม่อยู่แต่อยู่นั่นแหละแต่ไม่ได้อยู่คือจิตวิญญาณไม่ได้มาเกาะไม่ได้มาติดไม่ได้มาคล้องกับเรือนกับโลกกับโลกิยะกับสิ่งเหล่านี้นะจิตจะน้อมโน้มไปทางนู้นนะพอโน้มน้อมไปปุ๊บถ้าเราสวดเริ่มมีโอกาสมีเวลาปุ๊บก็จะจัดสรรเข้าไปอย่างนั้นเลยเช่น1ชั่วโมงที่กล่าวเนาะแล้วต่อไปเมื่อธรรมะจัดสรรเวลาชีวิตเปลี่ยนไปต่อไปก็จะเดินทางเส้นนี้อย่างถาวรเลยครับอย่างถาวรครับสาธุครับพระอาจารย์อนุโมทนาอนุโมทนาเอาล่ะครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับเหมือนที่พระอาจารย์ได้เมตตาสอนแล้วนะครับท้ายสุดเนี่ยถ้าเรามุ่งหวังนะครับในการที่จะไปในทางที่อยู่กับทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์นั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้เริ่มทีละเล็กทีละน้อยนะครับเริ่มจากมีเครื่องอยู่มีกัลยาณมิตรท้ายสุดเครื่องอยู่ที่เราทำนี่แหละหาเวลาปลีออกมาออกจากพื้นที่ที่เราอยู่นะครับออกทางใจก่อนออกทางกายท้ายสุดนะครับเราจะพบความสงบอย่างยิ่งและความสุขอย่างยิ่งเหมือนที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพบกันแล้วท่านก็จะอยู่กับทุกอย่างไม่เป็นทุกเพราะท้ายสุดที่เหลือมันคือเป็นเพียงแค่ลีลาชีวิตนั่นเองครับผมเอ็มสริดอยากพาท่านผู้ชมกราบขอบพระคุณโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์นวลจันทร์ครับกราบขอบพระคุณโอวาทธรรมจากพระอาจารย์ครับสาธุสาธุท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับพบกับรายการคลิกใจให้ทำได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมเอ็มสริดต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ